คลิปนี้เราจะมีพลังจิตกันนะครับทุกคนเราจะมีพลังจิตเหมือนม็อบไซโคร้อยนะครับหรือม็อบนะครับผมคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับส่วนใครไม่เคยดูม็อบก็ไปดูได้นะครับเพราะตัวเรื่องนี้สนุกมากไปดูเลยกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับเราจะทำการเป็นม็อบไซโคร้อยกันนะครับผมน้องๆคือม็อบไซโคร้อยเนี่ยมันจะเป็นอนิเมะชื่อดังชื่อหนึ่งนะครับที่วาดโดยอาจารย์วันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือแบบว่าคนแต่งคนเดียวกับเจ้าตัววันฮันแมนนี่แหละก็อนิเมะนี้ชื่อม็อบไซโคร้อยนะครับมันจะเกี่ยวกับว่าเอสเปอร์นะครับผมหรือว่าผู้ใช้พลังจิตนะครับที่จะมีพลังจิตสุดโหดแล้วก็พระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่มีพลังจิตเยอะที่สุดในเรื่องนะครับผมน้องๆโอเคครับมาก่อนอื่นนะครับเราทำการสร้างม็อบไซโคร้อยก่อนดีกว่านะครับผมอันดับแรกก็มีเนเธอร์สตาร์อันนึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบตัวการสำคัญอ่ะโซแซน10อันเอ็นชาร์กเนเธอร์เปิลกองหนึ่งถ้าเกิดหาโลกจริงนี่คือหาไม่ได้แน่นอนหายใจมังกรหัวพีเตอร์เลดได้5อ่ะบูได้อีก5อ่ะมาเชต้าอีก5โอเคครับแล้วเอาทุกอย่างน่าจะโยนรวมกันนะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่โอเคปงเราจะได้นี่มานะครับเป็นหัวของม็อบนะครับผมนะก็คือเป็นหัวของม็อบไซโคนะครับเมื่อเราใส่นะครับผมเราจะได้รับความสามารถพิเศษของม็อบไซโคมานะครับทุกคนครับเห็นป่ะคือพลังทุกอย่างมันจะเยอะหมดเลยนะครับผมแล้วพลังเราจะมีแบบว่าเทเลคิเนซิสนะครับคือเหมือนว่าการยกเอนติตี้ขึ้นไปข้างบนนะครับอย่างเช่นผมเจอไก่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะผมจะลองใช้ดูเนี่ยอันเนี้ยเทเลคิเนซิสประมาณนี้นะทุกคนก็คือว่าเนี่ยเมื่อเรากดชิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าทำการนี่เห็นป่ะว้าวผมต้องชิปไปที่ขวาใส่มอนเตอร์นะครับมันทำการยกมอนเตอร์มาเลยมาเนี่ยแบบว้าวจับตัวนะนี่โอ้ยงานเขาสามารถโคตรตึงอะจริงโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปเทเลคิเนซิสบล็อกนะครับก็คือการยกบล็อกแล้วก็ปาใส่ศัตรูนะครับผมมีความสามารถที่โคตรโหดโอเคต่อไปไฟสิกเอเนจีครับก็คือการว้าวระเบิดพลังโคตรแรงโอเคภารกิจของผมคิดว่าผมแม่ต้องไปกำจัดมังกรกันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งเจ้ามังกรนี่ผมว่าไม่น่ายากหรอกถ้าเกิดเจอผมในขนาดนี้โอเคหลังจากที่เราได้ทดสอบพลังของม็อบไซโคมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการลองไปตบมังกรกันดีกว่าแล้วก็มีนี่ด้วยเนี่ยบูสต์นะครับผมหรือว่าว้าวก็คือแบบว่ามันจะบูสต์ตัวเองให้โหดขึ้นนะครับแต่อย่าไปใช้เยอะนะฮะไม่งั้นติดบั๊กได้ว้าวโคตรเจ๋งเป็นไงก็คือบินได้นะทุกคนโหดเกินป่ะหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วกันนะที่แรกเลยโอเคก่อนอื่นนะครับมานั่งทุบตรงทุบเตียงก่อนดีกว่านะครับนอนๆโอเคตอนนี้โหขุดก็ไวนะครับคือทุกอย่างทำทุกอย่างได้ไวหมดเลยนะทุบตรงทุบเตียงหาอาหารสักแป๊บนึงนะครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเราไปฆ่ามังกรกันดีกว่านะครับผมโอเคแล้วผมเมื่อผมมาถึงมังกรที่บ้านทุกคนเนี่ยผมก็จะทำการบูสต์ตัวเองนะครับขึ้นไปเพื่อฆ่ามังกรอ่ะประมาณนี้นี่มังกรอยู่ไหนมังกรอยู่ข้างบนนี้โอเคเคยอัพมาเทเลคิเนซิสมังกรได้ไหมโอ้เทเลคิเนซิสมังกรไม่ได้ใช่ไหมโคตรเซ็งถ้าเกิดผมเทเลคิเนซิสมังกรได้ผมว่าผมน่าจะโหดแต่เอเดอร์แมนน่าจะได้อยู่โอเคฮึบโอเคฮะประมาณนี้ครับแค่นี้แหละเอเดอร์แมนก็จะไม่สามารถออกจากวังวนผมได้แล้วแล้วก็ตายไปซะเป็นปุ๋ยโอเคพลังต่อไปไฟสิกเอเนจีนะครับก็คือเป็นการยิงใช่ไหมตอนนี้ผมก็ทำการนี่ไล่ยิงรอมังกรบินลงมาว่าผมน่าจะได้ยิงน่าจะได้ยิงอยู่ปล่อยดูนี่ว้าวแรงอยู่ต่อไปเป็นบาเรียครับอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่คือบาเรียเนาะป่ะยิงพลังก่อนโอ้เจ้โดนทีมังกรลดเกือบครึ่งหลอดว้าวโอเคครับเดียวนะครับมังกรของเราก็เป็นปุ๋ยไปแล้วนะฮะเรียบร้อยเท่านี้แหละมังกรตายแบบโคตรไวอ่ะผมเป็นม็อบไซโคคือแบบศพแล้วที่เป็นม็อบแบบคือมันโหดจริงไหมทุกคนนะแล้วมันมี2พลังนะแต่ว่าผมยังไม่อยากใช้ตอนนี้เพราะมันโหดเกินไปนะผมจะทำการซัมมอนวิทเทอร์มาสัก3ตัวแล้วกันนะทุกคนนะเพื่อเอามาทำการให้ยกให้ม็อบเราเนี่ยทดลองกระทืบฟูลพิเตอร์ดูว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนมาก็คือผ้า 100% ม็อบนะครับหรือว่าม็อบล่าง 100% นะครับผมก็คือเป็นล่างที่ม็อบที่โหดล่างเนี้ยม็อบจะโหดที่สุดนะครับผมแต่ที่ทุกคนรู้กันก็คือเป็นล่างที่แบบม็อบมันเอาจริงอะประมาณนั้นอะเออมันก็จะแบบมันก็จะซัดไอ้พวกนี้ไม่รู้จะเละหรือเปล่ามาดูกันโอ้โว้โว้โอเคผมเปิดบาเรียดีกว่านี่ถ้าเกิดผมเปิดบาเรียอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็จะแบบไม่มีใครสามารถทำลายบาเรียได้อุ้ยทำไมผมไม่ตายด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนว่าผมเป็นม็อบล่างหน้ามืดไปถ้าเกิดในการ์ตูนจะเป็นม็อบล่างสูงสุดคือล่างหน้ามืดนะครับก็คือแบบหลังจากที่ม็อบมันโดนตบจนหมดสติไปแล้วอ่ะมันได้กลายเป็นม็อบล่างหน้ามืดซึ่งล่างเนี่ยจะมีความสามารถที่โหดที่สุดครับก็คือว่าสามารถจะจัดการกับมอนสเตอร์หรือว่าจัดการกับอะไรพวกนี้ได้ง่ายมากนะครับผมลองเสกลาเวเจอร์มา2ตัวเนี่ยอ่ะปุ้งเป็นไงเนี่ยเห็นป่ะคือแบบความสามารถของม็อบล่างหน้ามืดหรือว่าม็อบแบบที่มัน 19% เนี่ยเป็นความสามารถที่ผมเรียกว่าโหดที่สุดของม็อบเลยเนี่ยนี่อันนี้คืองงงงเปอร์เซ็นต์ฟอร์มนะครับก็คือเป็นมันแบบว่าทะลุเกินหลักหมื่นอะไรเงี้ยทะลุเกินหลักร้อยตามคาตูนนะแล้วเมื่อเราบูสต์นะครับก็จะบูสต์ได้แบบโคตรไวนี่เป็นไงโอเคไวเกินโอเคแล้วผมก่อนที่ผมจะเอาเพื่อนผมมาแกล้งนะทุกคนผมจะทำการอัญเชิญฮีโร่บายออกมาก่อนนะครับก็คือตัวเนี้ยจะเป็นโอ้ยแดมที่จะตายเลยเหรอพวกโอเคผมจะลองไปสู้กับมันดูอีกทีนึงแล้วกันนะทุกคนผมคิดว่าตอนเนี้ยผมน่าจะต้องแบบว่าเอาจริงกับพี่แกหน่อยละนะน่าจะทำผมต้องยิงไฟสิกเอเนจีไปแล้วกันนะเป็นไรไหมไม่เป็นไรเลยหรอว้าวว้าวพวก
ไซมอนเดอะสไปเดอร์วันนี้พี่ผมไม่น่าใส่ฮีโร่พายมาเลยป่าววะผมรู้สึกว่าพวกนี้มันโหดมากเลยจริงว้าวโหดไปหรือเปล่าผมว่าต้อง 100% ละเอาจริงว้าวจะตายเว้นว้าวโอ้โอเคตอนนี้ผมว่าน่าจะไหวอยู่ถ้าเกิดผมเจอถ้าเกิดผมเป็นร่างนี้ก็คือเป็นร่างม็อบร่างสมบูรณ์นะทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็แค่ตามหาฮีโร่บายและฆ่ามันอันนี้ดูดิตูมเป็นไงบ้างไม่เจ็บเลยล่ะน่าจะเสมอสูสีกันแล้วมาลองดูหน่อยดิโอ้ได้น้องชายถ้าน้องชายอยากเล่นพี่ก็จัดให้ได้เอ้าฮีโร่บายตายไปเลยหมดทุกคนเอาเหรอตายแล้วเหรอเมื่อกี้ก็คือผมไม่เห็นเขาแล้วอะตอนเนี้ยและได้ยินเสียงแบบเหมือนแบบอะไรสักอย่างพังทลายแทนเอาแล้วเพลงไมค์ครับก็คือขนาดฮีโร่บายอะที่แบบโคตรโหดอะเจอม็อบร่างสมบูรณ์เข้าไปนี่คือดองคีเรียกว่าน่าจะไม่มีทางรอดโอเคน้องชายไอคิดว่าเองจะสามารถสู้กับเอสเปอร์ได้หรือเปล่าน้องชายรู้จักเอสเปอร์ป่ะเอสเปอร์คือแบบคนมีพลังจิตอะเก็ตป่ะอ่าฮะโอเคเองลองพี่เองลองตีพี่ก่อนเอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหไอคิดว่าเองจะสู้ได้ป่ะโอเคเนี่ยฟังตรงนะพี่นะว่าเฮ้ยเอาดีๆยังไงมันก็แบบสู้ได้อยู่แล้วอ่ะนี่ดูเดี๋ยวนะสู้ได้พี่บอยผมสู้ได้อะไรนะโอ้โหอะไรอะไรเนี่ยโอ้โอ้ตายแล้วเหรอไม่ตาย18ไม่ตาย18เอางี้กิจพี่ให้เองแบบก่อนนี่เท่าไรเต็มยศเลยก็ได้นี่เลยกับ Apple Toy Enchant ยกใหญ่ดิอ่ะเองลองพยายามสู้กับพี่ดูแล้วถ้าเกิดเองชนะได้พี่ให้พันหนึ่งเลยมาน้องชายมาเลยไอ้เอาโล่ไปด้วยโล่ไปด้วยเริ่มเลยมันก็ยังตีเฮ้ยตีโดนอยู่เฮ้ยหลุดอุ้ยเจ็บเฮ้ยบาลีอะถูกไปเฮ้ยถูกเฮ้ยมันขี้โกงอะนี่เด้เฮ้ยอะไรน้องอะไรน้องเฮ้ยมีทางหนึ่งคือเราต้องเดินตามด้วยไม่งั้นเราไม่ได้เข้าเกิดไปเปล่านี่ป้องกันบาลีตลอดเป็นไงกันตลอดเว้ยเว้ยใจเย็นกิจใจเย็นนี่อันนี้คือร่าง 100% ฟอร์มครับก็คือเป็นร่างที่บอกว่าพลังจะโหดกว่าเดิมพร้อมอย่างน้องชายเอ้ยหลุดเอ้ยหลุดดิวะไม่หลุดโอ้โหอะไรวะคิดเป็นไรคิดขึ้นบนปวดหัวโอ้รอดอยู่ใช่ไหมน้องชายขึ้นมาเลยหนู1,000ด้วย1,000โอเคครับโอ้หลบติ๊กแซกเกินติ๊กแซกโอ้เจ็บป่ะโอ้เจ็บเหลือครึ่งหลอดอ่ะอุ้ยตายหลุดตายหลุดอะไรอันเนี้ยแล้วอันนี้เป็นร่างสุดท้ายของม็อบไซโคคือร่างดำมันยังจะมีอีกเหรอเป็นร่างสุดท้ายร่างที่เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดพร้อมยังไงกิจโอ้โหเปอร์เซ็นต์เยอะไม่กลัวหรอกพี่กูไม่เยอะว้าวโอ้โหตะแปมอย่างนี้โอเคถือว่าเองก็แพ้พี่ไปแล้วกันเนาะเป็นไงทุกคนบอกแล้วว่าร่างดำเป็นร่างที่โหดที่สุดแม้กระทั่งไอเนี้ยบาเรียคือแบบว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ไอคิดลองดูดิโอ้โหว้าวสุดยอดประมาณนี้แหละทุกคนกระจอก